เก็บความทรงจำไว้ใน YouTube สวัสดีครับผมวันนี้นะครับก็จะพาทุกคนนะครับมานั่งคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวนะครับทุกคนเอาไว้ปลูกในปีถัดไปนะครับผมแล้วก็เพื่อเอาไว้ส่งให้กับพี่น้องนะครับที่เขาอยากได้ไปปลูกนะครับผมส่งให้ญาติินะครับผมก็เมล็ดพันธุ์ข้าวทำไมต้องมาคัดนะครับเพราะว่า เราเอาไปเป่าที่โรงสีนะครับทุกคนก็คือมันก็จะติดอย่างนี้มาด้วยนะครับเป็นข้าวขาวนะครับแต่ติดไม่เยอะหรอกครับทุกคนก็สมมติเราใส่ตักมา1จานอย่างนี้นะครับหถ้วยตักมา1ถ้วยแบบนี้นะครับก็คือติดมาไม่เกิน5เม็ดหรอกครับผมก็แต่ว่าเราก็มานั่งคัดออกนะครับผมแล้วก็จะดูเม็ดที่มันแปลก รีบๆออกด้วยนะครับทุกคนวันนี้นะครับเขจะมาเล่าประสบการณ์ของตัวเองเกี่ยวกับการทำ YouTube นะครับทุกคนว่าตอนนี้นะครับผมก็มีประสบการณ์ในการทา y o YouTube ที่เป็นที่น่าจดจำอันหนึงนะครับทุกคนเพราะว่าตัวของอผมเองนะครับช่องของผมเองนะครับตอนนี้ก็คือว่าผ่านกดแล้วนะครับทุกคนก็ผ่านทั้ง2กดแะครับผมผานทั้งกด ข้อที่1ก็คือคนติดตาม1,000คนและข้อที่2ก็คือ4,000ชั่วโมงนะครับทุกคนทีนี้พอถึงขั้นเปิดสร้างไรายได้นะครับทุกคนก็มีปัญหานะครับาทาง YOUTUBE ก็แจ้งมาบอกเราว่า,าช่องของผมนะครับมีการละเมิดลิขสิทธิ์นะครับในการเอาคลิปของคนอื่นหรือรายการอื่นนะครับมาลงนะครับผมก็คือ การเปิดสร้างรายได้ขั้นตอนที่3นะครับไม่ผ่านนะครับทุกคนก็รู้สึกมันก็เสียใจนิดนึงนะครับท้อนิดนึงนะครับไม่ได้เสียใจหรอกท้อท้อนิดนึงากี่ยวกับการทําช่อง u t u b e นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็เลยจะมาเล่าเป็นประสบการณ์ให้กับเพื่อนๆพี่ๆทุกคนได้ฟังนะครับผมคลิปของผมนะครับผมก็ไม่รู้ว่าคลิปตัวไหนมันติดลิขสิทธิ์เนาะเพราะว่าเราดูไม่เป็นนะครับทีนี้แต่ความคิดของผมอะ่ะผมคิดว่ามันมีคลิปที่ ผมเอามาลงนะครับก็คือคลิปนักมวยไทยกับนักมวยญี่ปุ่นนะครับต่อยก,กันเป็นคลิปที่มียอดวิวกันดูเยอะมากนะครับผมก็ผมก็คิดว่าน่าจะเป็นคลิปนั้นแล้วก็คลิปที่ว่ามีคนเหยียดคนอีสานเนาะก็ผมได้ตัดมาจากรายการทีวีรายก,การหนึ่งนะครับผมก็ก็ไม่แน่ใจว่าน่าจะติดจากอน,นันต์หรือเปล่าเพราะว่าตอนที่ผม เอาลงอ่ะผมก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเนาะก็เราก็ทําไปตามภาษาเราแหละครับทุกคนทีนี้ก็พอมาตอนยื่นเรื่องนี่แหละครับเปิดสร้างไรายได้ก็กลับเป็นว่าไม่ผ่านกฎนะครับทุกคนก็แต่ผมเองก็เลยไปลบคลิป3คลิปนั้นออกนะครับคลิปที่คิดว่าน่าจะเป็นไปได้นะครับว่ามันไม่ผ่านกฎนะครับผมทําให้เราไม่ผ่านกฎนะครับจากชั่วโมงนะครับที่เราเคยมี4ี่พ เกือบ400ชั่วโมงนะครับผมก็ตอนนี้นะครับล่าสุดทิปดูวันนี้นะครับก็คืออยู่ที่4 9 0ชั่วโมงนะครับผมก็ก็กตกใจนิดนึงอึ้งนิดนึงนะครับหลังจากที่เราลบคลิป3คลิปนั้นไปนะครับผมชั่วโมงการดูนะครับก็คือหายไปเยอะเลยก็ได้อะ อาจารย์เสกนะครับจากช่องเสกสรรปั้ y น u t u b e นะครับก็คือขอคาปรึกษาจากอาจารย์เสกนะครับอาจารย์เสกบอกว่าถ้าคลิปไหนที่เราคิดว่ามันไม่ผ่านเนาะล้วก็ลบทิ้งไปเลยนะครับผมทาง YouTube ก็ให้เรานะครับเขาเรียกว่าอะไรนะครับก็คืออุทธรน,นะครับยื่นอุทธรคลิปนั้นแต่ว่าผมไม่ได้ยื่นอุทธร์นะครับผมคิดว่ามันน่าจะผิดกฎจริงๆก็เลยไม่ไม่ยื่นอุทธรน,นะครับก็ลบไปเลยลบทิ้งไปเลยนะครับก็ไม่เป็นไร แล้ก็เริ่มใหม่นะครับผมขอแค่ช่องของเราไม่ปิดก็พอแล้วครับผมส่วนเรื่องผ่านกฎก็ถ้าผ่านกฎข้อที่2.4 0 0 0พันชั่วโมงยังไม่ผ่านก็ไม่เป็นไรนะครับตอนนี้ก็คือ YouTube ก็คือก็รอดำเนินการอีกทีนึงนะครับเราขอดำเนินการอีกทีนึงก็วันที่7มกราคมนะครับปีหน้าเลยนะครับทุกคนปี ปีหน้าเลยก็ตอนนี้ก็คือทาก็ทํายังทําคลิปลงเรื่อยๆอยู่นะครับทุกคนก็ยังไงก็ฝากทุกคนนะครับเป็นกาลังใจให้กับช่องเก็บความทรงจำใน u t u b e ด้วยนะครับผมก็วันนี้มาเล่าประสบการณ์ให้ฟังนะครับผมก็อยากจะเตือนพี่ๆเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เราอาจจะดูทําไม่ถึงการน้องไปตัดคลิปจาก รายการทีวีตรงนั้นตรงนี้มานะครับให้เข้าไปเช็คดูดีๆนะครับก็จะมีหลายๆช่องนะครับเขาก็บอกว่าวิธีการดูนะครับการเช็คว่าช่องเราตดลิขสิทธิ์ไหมนะครับหรือว่าผิดกฎของ YouTube ไหมก็เข้าไปดูกันดีๆนะครับผมจะได้ไม่ไม่รู้สึกเสียใจยรู้สึกเฟลรู้สึกท้อเหมือนผมนะครับผมก็รู้สึกท้อแหละครับผมตอนนี้นะครับก็คือท้อมากก็ ยังมีคลิปอีกเยอะแยะเลยนะครับที่จะลงไม่ว่าจะเป็นคลิปไปเที่ยวที่ประเทศลาวนะครับผมที่สปอปอลาวประเทศเพื่อนบ้านเรานี่เองแล้วก็ที่ไปกัมพูชามาล่าสุดก็ยังไม่ได้ลงนะครับทุกคนก็น่าจะลงอีกทีก็คงจะหลังนั่นแหละครับทุกคนหลังจากที่ขอยื่นเรื่องครั้งที่2ก่อนนะครับผมก็ไม่รู้ว่าสถานการณ์ช่องจะเป็นยังไงนะครับก็หวังว่าทาง YouTube จะเมตตานะครับไม่ปิดช่องก็พอแล้วนะครับทุกคน ก็คือผมก็ลบคลิปออกไปแล้วก็ถือว่าส่วนชั่วโมงก็หาเอาใหม่ได้เนาะแล้วก็สะสมไปเรื่อยๆเอาไม่ก็ไม่เสียใจอะไรมากมายนะครับผมก็ถือว่าทําดีที่สุดแล้วนะครับผมวันนี้ก็เลยมานั่งขัดเมล็ดพันธุ์ข้าวนะครับผมแต่ก็มาเล่าประสบการณ์ให้กับพี่ๆเพื่อนๆทุกคนได้ฟังด้วยนะครับผมแล้วครับพี่ๆเพื่อนๆทุกคนได้ฟังนะครับจะได้ เตรียมตัวดูแล้วก็เช็คดูนะครับสำหรับพี่คนไหนที่อาจจะมีเพลงมาอาจจะมีดนตรีมาหรือจะอาจจะเอาอของจากช่องทีวีมาลงอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็จะได้ไปตรวจเช็คดูว่ามันผ่านกฎไหมจะได้ไม่ต้องมาเสียใจทีหลังครับตอนเหมือนผมนครับผมแต่คลิปของผมก็คือเอาลงก็คือมีต่างชาติมาดูเยอะมากนะครับผมไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นหรือจะเป็นอเมริกาฝั่ง อ,อเมริกาแล้วก็คนไทยนะครับคลิปนั้นก็คือหลายเคมากเลยนะครับทุกคนแต่ก็ต้องลบทิ้งนะครับก็ไม่ได้เสียดายอะไรถ้าทำเสียดายก็เสียดายนิดนึงครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็เริ่มต้นใหม่ได้นะของพวกนี้เนาะก็อยากจะมาแจ้งเตือนไปอุทาหรณ์น,นะครับพ,พี่เพื่อนๆทุกคนฟังแค่นี้แล้วครับผมส่วนข้าวตัวนี้นะครับก็นั่งพันั่งคัดมเมล็ดพันธุ์ข้าวนะครับที่เขา มีเมล็ดพันธุ์สีขาวปนเปื้อนมาเนี่ยอย่างนี้นะครับผมนี่เห็นไหมครับเราก็เอาคัดออกนะครับทุกคนเราก็จะได้เมล็ดพันธุ์ที่ดีนะครับส่งให้กับญาติไปปลูกต่อนะครับหรือใครที่เขาอยากได้เมล็ดพันธุ์ของเราไปปลูกต่อนะครับผมอันนี้เป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวกล่ำกัญญานะครับผมข้าวเหนียวดํานะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็มีแค่นี้แล้วครับผมจะมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังนะครับผมพร้อมทำงานไปด้วยนะครับ ก็ฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องเล็กๆของผมด้วยนะครับผมชูๆไปด้วยกันครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม